หมดกำลังใจทำยังไงดีนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้สิ่งที่หนักในใจของคุณผู้ชมค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาต้องทำงานทั้งที่เขาป่วยแล้วต้องส่งลูกเรียนตอนนี้อยู่ปี3แล้วรู้สึกท้อใจรู้สึกอึดอัดบางครั้งไม่อยากมีชีวิตอยากได้ข้อคิดดีๆจากพระอาจารย์ค่ะคือถ้าท้อเพราะงานเยอะนะอาตมาว่าอย่างแรกคือควรเอากลับพักบ้างอาตมาพบว่าเวลาพักเนี่ยเริ่มต้นจากการพักกายก่อนและต่อไปก็พักใจด้วยมันจะทำให้เราตื่นขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันจะมีพลังใช่ไหมประการที่สองถ้างานเยอะเป็นเพราะว่ามีคนเรียกร้องให้เราช่วยเราต้องรู้จักปฏิเสธแม้จะเป็นคนใกล้นะถ้าเราไม่ไหวต้องปฏิเสธเลยเพราะถ้าเราป่วยใช่ไหมเราต้องกล้าที่จะปฏิเสธบางครั้งเนี่ยเราไม่กล้าปฏิเสธเพราะเรากลัวว่าเขาจะไม่ชอบเรากลัวเขาจะว่าเรานะแต่มาคิดว่าตรงเนี้ยถ้าว่าเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็เห็นจะต้องปล่อยวางไอ้สายตาของคนอื่นบ้างเพราะว่าจากที่อ่านดูเขารู้สึกว่าพอเขาไม่สบายแต่เขาต้องทานยาแต่เหมือนคนที่บ้านจะเข้าใจอยู่ไม่กี่วันหลังจากนั้นก็ทำกับเขาเหมือนเดิมเขาอึดอัดที่ไม่มีคนแคร์เขาอะค่ะอาตมาคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยยังมีลูกเป็นสิ่งเป็นคนสำคัญในชีวิตของเราเขาไม่แคร์เรานะอาตมาคิดว่าก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรายังมีลูกนะที่เขายังต้องพึ่งพาเราอาตมาว่าหันเหความสนใจมาสู่ลูกนะนึกถึงลูกให้มากมันจะทำให้เรามีกำลังพ่อเนี่ยหรือแม่ก็ตามเนี่ยเมื่อนึกถึงลูกเนี่ยความทุกข์ของพ่อของแม่เนี่ยมันก็จะทุเลาเบาบางนะให้เราเนี่ยจดจ่อใส่ใจอยู่กับลูกแล้วก็ภาคเพียรพยายามที่ทำให้ลูกเขามีอนาคตที่ดีส่วนคนอื่นเนี่ยนะเอาไว้ทีหลังและต่อมาคิดว่าอยากจะให้มองในแง่นี้ว่าถึงแม้เราป่วยนะแต่ว่าเรายังโชคดีที่เรายังทำงานทำการได้นะอย่าไปคิดว่าทำไมเราโชคร้ายถึงป่วยตราบใดที่เรายังมีตามองเห็นนะยังมีหูที่ได้ยินนะแล้วก็ยังมีมือมีเท้ามีขาที่สามารถจะทำให้เรามีสละถือว่าเราโชคดีคนบางคนก็เป็นมะเร็งนะเขาต้องนอนติดเตียงนะแต่นี่ถึงแม้เราป่วยนะแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะมีอิสระสามารถจะดำเนินชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปเราคิดในแง่ว่าเรามีสิ่งดีๆที่ยังมีอยู่กับเรานะการที่เรามีอิสระมีร่างกายนะที่สามารถจะดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกตินะอย่ามองว่าเราป่วยนะแต่มองว่าเราสามารถจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติและเราเนี่ยยังมีกำลังวังชาที่จะทำอะไรได้นะพูดง่ายคือแทนที่จะมองลบก็หันมามองบวกนะขอบคุณที่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจที่จะทำอะไรดีๆให้กับลูกของเรานะก็ให้มองว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้ทำเท่านั้นเองแล้ววิธีที่เราจะลบอะไรมันก็จะค่อยๆหายไปใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มันอยู่ที่มุมมองเรานะถึงแม้ว่าคนหนึ่งก็จะไม่พอใจเรานะอันนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไปพะวงไม่แคร์นะเพราะถึงที่สุดแล้วคนเราเนี่ยเราต้องเลือกว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตนะระหว่างลูกกับคนอื่นเนี่ยเราจะเลือกใครถ้าเราเลือกลูกเราก็ต้องพยายามทุ่มเทเพื่อลูกส่วนหนึ่งคือคนอื่นเขาจะว่าอย่างไรนะถ้าว่าเราช่วยเขาแล้วแต่มันไม่สามารถจะช่วยได้เต็มที่เราก็ต้องปล่อยวางค่ะได้ค่ะพระอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะถ้าเรามองเห็นแต่ปัญหาที่มีใจของเราก็จะเกิดแต่ความท้อแท้สิ้นหวังควรเปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ลองค้นหานึกถึงสิ่งดีๆที่เรามีเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือว่าหนักๆอยู่ในใจแบ่งเบาความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะที่ LINE @sunmok_bangkok นะคะรวมไปถึง Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสและสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ